lúc sắp ra chá cứ chỉ côn khăm ai cao nửa sọc khăm ai từ riêng nửa sáng rồi rít và tỏ máu màu cái hai thà màu từ chụp nuôi nửa sọc khăm ai dùng vĩnh con tay ở đây để khi nhôm chưa ngỏ thành bệnh bệnh thì khi nhôm tới cứ chỉ mà hà chun tu tới lúc hai bên đôi chỉ nâng miên là rõ mũi sờ lá nhỏ vĩ để chia gọc bọc khăm ai hay đôi chỉ miên lẹ cả nã mũi hai thà dùng chít dùng sờ lá như chẳng này con tái bay chỉ không ai dương phi trần bính ở sơn sờ lánh ấy đây chỉ là bọc không ai ở sơn nghiên cùng địch chiến thì dùng mình mất bàn được sao thay chàng chẳng ờ bất tế không ai dương dựng đang hay cho lòng cắt chầm nón sân kìm tràn là thu sở vật được cho này hơi dương kịch thàn là chạy đang cư miền tịnh hay bà dương miên là chạy đang tràn cư là ố bất tế sạp bất tế không ai dương có bánh tái bây giờ bằng phép dương khớt khơi tha là chạy đang cư miền tịnh hay bà nạ miên ở thật lọc mà sọc không ai vinh hay nạ nơi sọc không ai ở bàn chô ruông bình lạc nạ chạy đại chỉ chương thật chất chất cầm làng cai chất thải với cá nằm bây chui áp bà rẻ nạ áp bình vọt bất tế dương ดูชนะขนมนิ่มขนมเยกโกนขมายการในสกขมายบานรูนในฉลองกัดจนนอนปลดปลดในปฏิขมายยังให้ขนมเบียนรอมทานนี่เกี่ยตึกได้ได้ได้บอกขนมขนมมาจากวันนี้จังส้มใบขนมตัดดอกตื้อได้นากระน้อยตัดดอกสหรัฐอเมริกาในเชียงมาพัฒนากระน้อยขนมในแต่สลายเมตุภูมิขมายยังดูชนะให้ขนมตลอดมาสกขมายวิ่งคือดำใบโกดได้ต่อมุ้ยคือทั้งโจรมอภิวัตตามจากขนมเธอแต่บานดูชนะให้จมพัวโกนขมายเซนเซนเตียตากว่าเมียนตะเจ็ดยังไม่ชันเตะยังไม่ขยมอดดังเตะก็เป็นตาขยมสมนมโปธาปฏิขมายยังโตไปเจียจนติให้บายยังมันโจรมซาเมกีเพียบดำใบจองมันตะเพียบให้กำลังซาเมกีเนี่ยดำใบอ่อนปฏิยังอภิวัตเตในตามกบุญประเภทไม่กันน้อยเธอไม่ดำใบอ่อนปฏิขมายยังเมียนกาจืนเลื่อนกิตตัวสกอร์กรบให้สลังเจียกิตตัวยูมุ้ยกือละอ่อนพดสำหรับปฏิจนขมายจะช่วยให้ขยมสมสนมโปแต่มุ้ยธาโกนขมายสลายขมายโกนขมายช่วยอัปเปอร์วอตและอัปเปอร์วอตบอกไว้ดักเจอบอกขมายยิงเลือกตัดจัดเลือกสตุ้ยในเกี่ยวกับทางอารมณ์ประลึงบอกโกนขมายยิงเอาเมียนกาจืนเลื่อนให้นางทัดเทให้นางเมียนรอดนับเพียบลูกตาวันนี้วันคือจิตสถาปเชี่ยโกนดอกละใบมุ้ยดอกขมายยิงให้กอดแต่ใจในยีให้กอดบานจะเซนหนึ่งสิบคนกอดกอดทิศกอดท่าส่งอมพิวนิวเอาปัญญาวันขมายได้เตรียมในสหรัฐอเมริกาในฝรั่งในออสเตรเลียในแคนาดาในประเทศต่างๆไปเรียนจบให้ส่งช่วยมาสกขมายวิ่งดำไปช่วยอัพวัตประเทศจีนอาการของพิวนิวบอกว่านั่งกอดฟื้นร่างตั้งไปอยู่นานมากไหมลูกสัตว์ทายาเกิดเคยทำเต้าได้หมดอย่างไรยังมันกระตักจำดัดเต้าไว้คือมาจนน้อยดอลล่ามันพอดได้กู้ไอ้กรอบกู้สลายในตักจะบอกกอดให้ขยมกอดโจรวมจำนายจมูกกอดผ่องได้นังการปิวเนื้อดออยู่แบบปัญญวันนังนะปัญญวันบอกขมายยังในกราบตีได้โป้เป็นในจำแนกดังสแต่บันดันกรุบจมเรียนส้มบะอาทิโจรวมมอมิตรพุ่มนำใบจุดกอสร้างมอกอสร้างนำใบอัปเตะอภิวัตกุมออยกอสร้างอัปเตะเมียนปัญหาสังเครียมไตขนงสังเครียมจัดตาซะหรือกัดสังเครียมไอเซนเซนปัวปฏิยังตระการหลุดล้อเซนตะเกตกับปงแต่ดาโกงขมายกับปงแต่สกอร์เซนแต่เพียบให้ตระการจืนเลือนดำใบเธอยังไม่อ่อนเมียนตะจัดจะโกงขมายสบายเกยในขนงปีพบโลกนี่มวยเทียดลูกสัตว์จ้าการปิดดอกชนะมุ่นให้ยงมือปอดเบียนได้คืนทางปฏิเวียดนามรัฐทางปีบาลเวียดนามบานปิวนิวเอาจุนชิดเวียดนามได้รวมในสหรัฐอเมริกในปารังในออสเตรเลียในแคนาดาแต่มีนทาบิกาครุกรอนบานในทางผู้กวาดชินมีนให้รัฐทาบิบาลเวียดนามชื่อเนื้อกวาดมาสกมาเออมาสกเวียดนามวิ่งดับไปอ่ะพิวัตประเทศเวียดนามบานในทางโยทาบิกาได้กวาดมีนนั่งโยมอวิทยุในเวียดนามมาจิการออเมนเทนยังไม่ได้กำหนดนั่งให้ลูกสาธารณชาติหนึ่งพิวนิวเนี่ยมีนขมายิงเนี่ยมริทเนี่ยฝรั่งออสเตรเลียแคนาดานั่งเอาชื่อมาวิทยุในกัมพูชีวิ่งได้อ่ะเขี้ยมก็มีกำหนดจังได้ก็เป็นตาเขี้ยมส่งเตอร์ไปเจาะผ่องได้มันจำบัจจณะกราวิยมยีรวมตั้งในขนมสกมายังเจียจนขมายังเมียนฉลาดนะเมียนมหาแสนเมียนได้ยังกระดดสมอกรนั่งจกอดช่วยปิวในดอกกอดนั่งอ๋อโจรมอภิวัตปฏิยังตามลอยกะนั่งบาจีเชียงพญาเตยสกคราวให้ดัตเนียเกียบเซมเซนึกอย่างไม่ปวดทับเบกานั่งอ๋อช่วยดอกโกนขมายังฉลาดนะจังมันตรึมแต่เมียนในสกกราวบอกเตะเนี่ยมีนในขนมซอกเจี๊ยบเสียเนี่ยมีนกลกัดได้ทาปัจจุนลอยแต่ปฏิกราวได้อาจมีนเติมนั่งไงส้มอกรบังการลอยให้อภิวัตให้ทารชนาสมพันธ์เศรษฐกิจสมาคมให้นางสาราแปดเลววิทยุนักนองปฏิเนื่องแต่มาดอง
បាទមិនចឹងទេលុយតែយើងបង្កើតឡើងមកក្នុង GDP ខ្ពស់ហ្នឹងมันអាចបានជះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ80ខ្មែរយើងទេក៏ចំនួនប្រហែលជាតាមខ្ញុំដឹងស្ទេទេប្រហែលជា30-40% ប៉ុណ្ណឹងដែលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅអញ្ចឹងបើថាថវិកាហ្នឹងបើយើងអាចយកមកវិនិយោគអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងបានផលច្រើនណាស់បាទហើយមុននឹងយើងអំពាវនាវដល់ខាងក្រៅឲ្យមកជួយតើតែយើងខាងផ្ទៃក្នុងនេះចេះចូលរួមសាមគ្គីហើយមានទឹកចិត្តស្នាចិត្តស្នាជាតិហើយស្នាអារម្មណ៍ពលឹងកូនខ្មែរយើងឲ្យមានការចូលរួមចំណែកតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែជាចំណុចមួយជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាបុគ្គលនិងជារួមបាទសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតផងជាសាស្ត្រាចារ្យផងនិងជាអ្នកជំនួយមួយដែរបាទលោកគិតថា FDI Foreign Direct Investment បានន័យថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងមួយទៀតជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអភិវឌ្ឍលោកគិតថាមួយដែរល្អជាងឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវទាញយកទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងយើងមិនអាចឈរនៅចំហតែមួយនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសហើយក៏ដល់ឈរចំហតែមួយពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសទេការសហការការអភិវឌ្ឍនិងការជឿនលឿនយើងត្រូវការដៃគូអញ្ចឹងបើដៃគូយើងទី1យើងត្រូវបើកចំហឲ្យអ្នកដតីចូលមកទី2បើអ្នកដតីចូលមកយើងពង្រឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍហើយយើងទៅទៅមកគ្នាទៅក៏ពង្រឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្មែរយ៉ាងនេះចូលរួមអភិវឌ្ឍផងដែរដូច្នេះហើយការវិនិយោគទុនគឺត្រូវការទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាមិនថាប្រទេសខាងក្រៅណាទេប្រទេសខ្មែរយើងពោពេញដោយសន្តិភាពកំពុងតែលូតលាស់ប្រជាជនត្រូវការការងារហើយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដើរក៏ប៉ុន្តែត្រូវការអ្នកវិយតុនកូនខ្មែរក្តីបរទេសក្តីនៅក្នុងស្រុកក្តីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងតាមវិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវការអ្នកវិយតុនដើម្បីយកកម្រៃចំណេញហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងជួយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយទៀតប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនគិតថាបើយើងតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសច្រើនពេកប្រាក់ចំណេញផលចំណេញនឹងហូរចេញទៅវិញតាមរយៈអ្នកជំនួយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញអ្នកវិនិយោគជាជនជាតិខ្មែរទេដែលនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានផលចំណេញនឹងវាសាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងងាកទៅជនបរទេសវិញនៅពេលគាត់បានចំណេញគាត់យកលុយនឹងទៅប្រទេសរបស់គាត់វិញឯងឧទាហរណ៍ដោយវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងខ្មែរយើងបានតែលក់ញើសឈាមកម្លាំងពលកម្មលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្យល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញអានេះមកខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីប្រទេសយើងច្បាប់វានៅទុនខ្សោយឬក៏យើងមិនទាន់បានហ៊ានប៉ះតកិច្ចទៅលើការវិយោទុនរបស់បរទេសក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសណាដូចប្រទេសណាការរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសការចំណេញនាំចូលមកនៅផលចំណោទផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែកអភិវឌ្ឍវិញទៅលើក្នុងប្រទេសហ្នឹងជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាសាលាជាផ្លូវជាអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍវិញនៅក្នុងចំណោមភាគរយណាមួយនៅជាគោលចំណូលចំណេញរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងតូចហើយកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងមិនទាន់បានហ៊ានប៉ះតកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹងយើងដូចជាខ្ញុំមើលមកដូចជាយើងបិទភ្នំជាងបែបភ្នំជាហៀងដើម្បីឲ្យឱកាសប្រជាពលរដ្ឋខាងក្រៅហ្នឹងគេចូលមកដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែជាមិនផុតទេនៅប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាតែងតែមានបរទេសចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីបំផុសបំផុលសេដ្ឋកិច្ចនិងចលនារុស្ស៊ីហ្នឹងឲ្យកើនឡើងច្រើនហើយដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានដល់យើងមាន policy បើកចំហហើយនិងស្វាគមន៍ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលនឹងយើងរៀបចំហើយយើងមានរឹងពឹងនៅគ្រឹះហើយយើងអាចចងច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចការវិយោទុននិងផលប្រយោជន៍របស់បរទេសហ្នឹងគឺនឹងយកមកអភិវឌ្ឍទម្លាក់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរវិញมันអាចយើងបញ្ជូនលុយហ្នឹងទៅក្រៅទេបាទពីព្រោះអាហ្នឹងគេបញ្ជូននៅក្រុមហ៊ុនគោលការណ៍ policy របស់គេប៉ុន្តែត្រូវតែចំណាយភាគរយមួយចំនួនរក្សាអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកកម្មការបាទអរគុណលោកគ្រូបាទ